โอเคครับสำหรับพาร์ทที่2นะครับเนื่องด้วยเมื่อกี้นะครับได้ประมาณ3บอลนะครับแต่น้องเขาบอกว่าต้อง5หรือ4เท่านั้นนะครับเขาถึงจะยอมนะครับเรามาเริ่มกันครับผมมาดูครับลายยังเป็นลายเดิมครับซ้ายฮิวนะครับหรือดาวฮิวจากซ้ายไปขวานะครับดีมากขึ้นครับดูดีมากครับโอ้โหเกือบลงครับเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากค่อยๆดูจังหวะดูลูกตกดีๆนะครับโอเคครับดีขึ้นครับเยี่ยมมากครับลูกนี้กริปแน่นอนครับเราดูจุดตกดูน้ำหนักก็จดจ่อมันให้ดีครับกายทำได้อยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับเยี่ยมมากครับตรงนี้ดูดีครับโอ้ตกปลายไปนิดนึงนะครับแต่บอกว่าน้ำหนักอยู่ในมือครับเยี่ยมมากดูที่4ครับวันออกไปแล้วครับเด้งออกไปแล้วครับทิ้งมาแล้วทิ้งมาแล้วโอเคครับน่าจะอยู่ในวงกิฟต์นะครับลูกท้ายสู้สู้ครับออกแล้วซึมครับไปลุ้นครับขออีกลูกนะครับน้องบอกว่าขออีกลูกนึงนะครับว่าในใจนี่แกน่าจะมีลายอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับคิดว่าน่าจะลงได้เลยอย่างนั้นนะครับครับฮึบไม่เป็นไรนะครับเนื่องด้วยว่าน้องเขาเห็นลูกกอล์ฟลูกอื่นวิ่งเข้ามานะครับอาจจะเสียสมาธิไปได้เดี๋ยวเราไปดูผลงานของน้องเขากันนะครับถ้าเราไม่นับลูกนี้นะครับเป็นลูกที่ไม่ผิดพลาดนะครับแต่ก็เป็นลูกที่6นะครับก็ต้องบอกอย่างนี้เราไปดูผลงานนะครับที่ต้องลุ้นจริงๆก็จะมีก็จะมีแค่ลูกนี้นะครับนอกนั้นนี่จะอยู่ใกล้เกือบทั้งนั้นเลยนะครับลูกนั้นนะครับเรามาดูกันว่าจะเลยวงคลิปไหมปึ๊บก็จะสังเกตได้ว่า4ลูกนะครับจะอยู่ในวงกิฟทั้งหมดนะครับส่วนลูกนี้นะครับก็จะสั้นนะครับระยะประมาณนิดหนึ่งนะครับสำหรับผมถือว่าโอเคครับผมให้เขาผ่านแล้วครับเพราะว่า4 5ลูกทำได้4ลูกติดกันนะครับโอเคพอใจไหมครับแล้วขออีก2ลูกเพราะว่าชึกนะครับชึกลูกนึงโอเคนะครับไม่พอใจงั้นเดี๋ยวเรามาต่อนะครับแต่ว่าโอเคครับผลงานเดี๋ยวมาดูนะครับ